่วงนี้รับชมสถานการณ์รอบโลกกับ NBT World กันค่ะเกาหลีใต้ยืนยันพบผู้เสียชีวิตรายที่4จากการระบาดของเชื้อไวรัสเมอร์ในขณะที่ยังคงมีผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีกนับเป็นการแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดนอกประเทศซาอุดิอาระเบียผู้เสียชีวิตจากไวรัสเมอร์รายที่4นั้นเป็นผู้ป่วยวัย76ปีที่เสียชีวิตเมื่อวานนี้โดยก่อนหน้านั้นมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่3เมื่อวันพุธเป็นชายชราวัย82ปีส่วนผู้เสียชีวิตรายที่1และ2เป็นผู้หญิงวัย58ปีและชายวัย71ปีนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็น41คนถือเป็นการแพร่ระบาดรุนแรงที่สุดนอกประเทศซาอุดิอาระเบียจำนวนผู้เสียชีวิตและติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นได้สร้างความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนมากขึ้นสถานศึกษาตั้งแต่อนุบาลไปจนถึงมหาวิทยาลัยต้องปิดการเรียนการสอนสายด่วนเมอร์สของรัฐบาลมีโทรศัพท์เข้ามามากกว่า 3,000 ในแต่ละสายในแต่ละวันเป็นการยืนยันถึงความวิตกของประชาชนไวรัสเมอร์หรือในอีกชื่อหนึ่งคือโคโรนาไวรัสสายพันธุ์กลุ่มอาการโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางยังไม่มียารักษาโรคค่ะหรือวัคซีนป้องกันแต่ก็มีความสามารถในการแพร่เชื้อได้น้อยกว่าไวรัสซาหรือกลุ่มอาการทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายร้อยคนในเอเชียตะวันออกเมื่อปี2003ค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ยังคงยืนยันแม้จะพบผู้ติดเชื้อในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นค่ะแต่ก็ยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าไวรัสนี้เป็นการแพร่เชื้อในชุมชนรัฐบาลเวียดนามเร่งอนุมัติก่อสร้างสนามบินยักษ์ลองทันที่ชานเมืองนครโฮจิมินห์เพื่อโปรโมทให้สนามบินหลักค่ะเป็นสนามบินของภูมิภาคค่ะแข่งกับสนามบินสุวรรณภูมิของไทยรวมทั้งสนามบินของฮ่องกงและสิงคโปร์ค่ะรัฐบาลเวียดนามกำลังเร่งอนุมัติโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองถันที่ชานนครโฮจิมินห์เพื่อรองรับการเป็นตลาดการบินที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติลองถันจะสามารถรองรับผู้โดยสารได้ถึง100ล้านคนและสินค้า 5,000 ล้านตันต่อปีมีมูลค่าโครงการ 15,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐและนับเป็นโครงการสาธารณูปโภคที่ท้าทายที่สุดของเวียดนามเท่าที่เคยมีมาในการที่จะผลักดันให้ท่าอากาศยานแห่งใหม่แห่งนี้เป็นศูนย์กลางการเดินทางทางอากาศของภูมิภาคให้เป็นคู่แข่งที่ทัดเทียมกับฮ่องกงสิงคโปร์และกรุงเทพแนวคิดในการก่อสร้างสนามบินลองถันนั้นมีขึ้นครั้งแรกเมื่อ10ปีที่ผ่านมาค่ะและปัจจุบันบรรดาสมาชิกรัฐสภาเวียดนามต่างเห็นตรงกันว่าเวียดนามต้องมีสนามบินที่ทันสมัยในระดับเดียวกับสนามบินชั้นนำของโลกหากช้าไปจะสูญเสียโอกาสทองทั้งนี้บริษัทแอโรพอร์ตเดอปารีส SA ของฝรั่งเศสได้ส่งตัวแทนเข้าเจรจากับรัฐบาลเวียดนามเพื่อร่วมเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อปีที่แล้วรัฐบาลเวียดนามเพิ่งเปิดอาคารเทอร์มินอล2ที่ท่าอากาศยานนานาชาติแห่งใหม่โนยบายค่ะที่ชานกรุงฮานอยไปแล้วเมืองหลวงของเวียดนามที่มีมูลค่าสูงถึง900ล้านดอลลาร์สหรัฐทำให้สามารถรองรับผู้โดยสารได้เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าเป็นปีละ22ล้านคนค่ะมาต่อกันที่เรื่องราวดีๆกันบ้างค่ะ NBT World เคยนำเสนอเรื่องชายหาดที่แปลกแต่สวยที่มีอยู่ในโลกมาให้คุณผู้ชมได้ชม5แห่งด้วยกันชายหาดที่แปลกแต่สวยยังมีอีกหลายแห่งติดตามได้ในรายงานพิเศษชายหาดแปลกแต่สวยมีอยู่ในโลกตอนที่2ค่ะนอกจาก Glass Beach หรือหาดแก้วที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาHidden Beach หรือหาดลี้ลับในประเทศเม็กซิโกชายหาดแสงสีน้ำเงินที่มัลดีฟชายหาดเปลือกหอยที่ออสเตรเลียและหาดทรายสีชมพูในประเทศบาฮามาสแล้วยังมีชายหาดที่แปลกแต่สวยอีกหลายแห่งเลยทีเดียวเริ่มกันด้วยหาดทรายสีดำหรือพูนาลูแบ็กแซนบีชที่เกาะฮาวายทรายสีดำที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เกิดจากลาวาภูเขาไฟในมหาสมุทรไหลลงสู่ทะเลและเย็นตัวลงก่อให้เกิดเป็นเม็ดทรายสีดำนอกจากทรายสีดำแล้วที่หาดนี้ยังสามารถพบเต่าทะเลสีเขียวหรือที่เรียกว่าฮอคบิลได้อีกด้วยและแม้ว่าทรายสีดำที่หาดนี้จะดูแปลกตาสวยงามแต่การนำทรายออกมาก็เป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายจากหาดทรายสีดำมาดูชายหาดสีเขียวที่อยู่ในเกาะฮาวายเหมือนกันหาดนี้มีชื่อว่าปาปาโกเลียหาดทรายสีเขียวที่เห็นนั้นเป็นผลึกของหินโอลิวีน
ที่เกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟภูมาหาน่าเมื่อราว 49,000 ปีก่อนซึ่งเป็นการระเบิดครั้งสุดท้ายหาดทรายสีเขียวนั้นมีลักษณะคล้ายพระจันทร์เสี้ยวต้องเดินเท้าเข้าไปหรือไม่ก็รถโฟร์วีลเท่านั้นอีกทั้งยังต้องเลาะไปตามหน้าผารวมระยะทางกว่า4กิโลเมตรกว่าจะถึงหาดทรายสีเขียวที่งดงามจากหาดทรายสีเขียวมาดูชายหาดที่ขาวที่สุดในโลกกันบ้างหาดทรายนี้มีชื่อว่าฮยามส์บีชอยู่ที่ออสเตรเลียชายหาดทางตะวันออกของออสเตรเลียแห่งนี้ได้รับการบันทึกลงในกินเนสบุ๊กว่าเป็นชายหาดที่ขาวที่สุดในโลกด้วยเม็ดทรายละเอียดเนียนดั่งผงแป้งเดินเล่นสุดนุ่มเท้าจึงเป็นเหตุผลให้ชายหาดแห่งนี้มีชื่อเสียงและเป็นอีกจุดหมายที่ต้องไปสำหรับนักท่องเที่ยวนอกจากหาดทรายสีต่างๆแล้วยังมีชายหาดที่แปลกด้วยลักษณะเช่นชายหาดที่ยาวที่สุดในโลกที่ชื่อชายหาดคอกบาซาบีชที่บังกลาเทศชายหาดแห่งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นชายหาดที่ยาวที่สุดในโลกด้วยความยาว120กิโลเมตรส่วนอันดับ2เป็นของชายหาดคุจูคุริฮามะในประเทศญี่ปุ่นด้วยความยาวหาด60กิโลเมตรส่วนชายหาดและทะเลที่เล็กที่สุดในโลกคือหาดพลายาเดอเกาพิยูรีในประเทศสเปนทะเลและชายหาดแห่งนี้อยู่ท่ามกลางทุ่งหญ้าที่มีพื้นที่ชายหาดเพียง100เมตรเท่านั้นและไม่ใช่ทะเลสาบอย่างแน่นอนเพราะน้ำเป็นน้ำเค็มที่เกิดจากถ้ำที่เชื่อมต่อจากทะเลที่สามารถดูดน้ำทะเลข้ามมาได้และหาดสุดท้ายที่ NBT World นำมาฝากกันคือหาดมาโฮบนเกาะเซนต์มาร์ตินในประเทศเนเธอร์แลนด์ชายหาดแห่งนี้มีความสวยงามตามธรรมชาติแต่มีความแปลกตรงความสุดระทึกและสุดเสียวที่สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวที่ต่างก็มารอชมเครื่องบินลำโตที่บินโฉบเฉี่ยวอยู่เหนือศีรษะเป็นระยะเหตุที่มีเครื่องบินบินอยู่ในระยะกระชั้นชิดแบบนี้เป็นเพราะชายหาดมีอาณาเขตติดกับสนามบินโดยหาดมาโฮนั้นอยู่ท้ายสนามบิน Princess Juliana International Airport และเป็นสนามบินที่มีสถิติการขึ้นลงของเครื่องบินแต่ละวันมากเป็นอันดับ2ของแถบคาริบเบียนตะวันออกได้เห็นภาพชายหาดและทะเลสวยๆกันแล้วคุณผู้ชมคงอยากเที่ยวทะเลกันแล้วใช่ไหมคะแม้ว่าชายหาดสวยๆที่ NBT World นำมาฝากจะสวยและแปลกน่าเที่ยวแต่ชายหาดและทะเลไทยก็มีความสวยงามน่าเที่ยวไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นชายหาดที่ไหนก็ตามนะคะล้วนแต่สร้างความสุขให้กับผู้มาท่องเที่ยวดังนั้นต้องไม่ทิ้งขยะหรือทำลายความสวยงามของชายหาดและทะเลธรรมชาติจะยังคงสวยงามอยู่ได้อยู่ที่มือเราค่ะมาต่อกันที่ด้านของกีฬากันบ้างค่ะแม้ว่าอัฟกานิสถานจะเป็นประเทศมุสลิมเคร่งครัดนะคะแต่กีฬาที่ต้องโชว์สัดส่วนของผู้เล่นอย่างกีฬาเพาะกายกลับได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและประสบความสำเร็จในวงการเพาะกายระดับโลกสมาพันธ์เพาะกายสมาพันธ์กีฬาเพาะกายและฟิตเนสอัฟกานิสถานจัดการประกวดมิสเตอร์อัฟกานิสถานครั้งที่10เพื่อเฟ้นหาชายหนุ่มร่างกำยำที่มีมัดกล้ามสวยงามที่สุดโดยมีการแบ่งประเภทรางวัลค่ะให้ทั้งนักกีฬาเพาะกายรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กได้รับความสนใจจากนักกีฬาเพาะกายจากทั่วประเทศเป็นอย่างมากกีฬาเพาะกายเป็นกีฬายอดนิยมในอัฟกานิสถานเฉพาะในกรุงคาบูแห่งเดียวก็มีฟิตเนสสำหรับนักเพาะกายมากถึง50แห่งกีฬาเพาะกายยิ่งได้รับความนิยมขึ้นไปอีกหลังจากเมื่อปีที่แล้วทีมเพาะกายอัฟกันสร้างประวัติศาสตร์คว้าเหรียญทองระดับเอเชียครั้งแรกจากการแข่งขันเพาะกายชิงแชมป์เอเชียที่ประเทศคาซัคสถานซึ่งนักเพาะกายภายในทีมคว้ามาได้2เหรียญทองนี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่อัฟกานิสถานคว้าชัยในเวทีนานาชาติก่อนหน้านี้ปี2554นายชูเกลูลาเฮลมันดินักเพาะกายวัย28ปีเจ้าของตำแหน่งมิสเตอร์อัฟกานิสถาน2สมัยซ้อนคว้าเหรียญทองให้กับประเทศจากการแข่งขันนักเพาะกายชิงแชมป์เอเชียใต้ครั้งที่8ที่ประเทศภูฏานแม้ว่านักกีฬาเพาะกายในอัฟกานิสถานจะมีเงินทุนสนับสนุนและอุปกรณ์ออกกำลังกายอย่างจำกัดแต่นักกีฬาเพาะกายอัฟกันทุกคนมีความมุ่งมั่นทุ่มเทจนคว้าชัยชนะมาได้ทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติไม่เพียงสร้างความภูมิใจให้กับตัวนักกีฬาเท่านั้นแต่ยังถือเป็นอีกก้าวหนึ่งของวงการกีฬาเพาะกายในอัฟกานิสถานอีกด้วยและนี่คือทั้งหมดของ NBT World ค่ะพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามห้องข่าว NBT กันต่อค่ะ